การจะยกมือคว่ำท่านนายกไม่ต้องอาศัยมือสสสสก็มีอยู่แค่นี้ดังนั้นตอนนี้ก็บอกได้เลยว่าพรรคเล็กนี่เนื้อหอมมากครับเหตุการณ์จริงจะเป็นยังไงท่านนายกจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะยุบสภาก่อน22พฤษภาหรือไม่พลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์ต้องเคลียร์กันจบก็แยกเป็นเสียงที่หนุนรัฐบาลแน่นอนสิ่งที่กลางๆที่รอคำตอบที่แน่นอนกับสิ่งที่คิดว่าไปอยู่กับผู้กองธรรมนัส อย่างนี้นะครับฝ่ายหนุนรัฐบาลตอนนี้ประมาณ19เสียงในกลุ่มพรรคเล็กนะเฉพาะพรรคเล็กยกเว้นพรรคของกำนันรวมพลังประชาชาติไทยนี่เราไม่ได้พูดเพราะเขามีครม.อยู่กลุ่มที่1ก็คือพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคชาติพัฒนาของท่านสุวัฒน์4เสียงต่อไปพรรคท้องถิ่นไทยของพี่ชัดโตปูน5เสียงต่อไปพรรคเศรษฐกิจใหม่เขามี6สสแต่อยู่กับรัฐบาล5ไปอยู่กับเพื่อไทย1นะครับต่อไปพรรคประชาภิวัตน์1ที่อยู่ข้างนายกแน่นอนพรรคครูไทยอีก1พรรคพลเมืองไทยอีก1พลังธรรมใหม่ของผมอีก1แล้วก็พลังชาติไทยอีก1รวมทั้งหมดนี้19เสียงอันนี้อยู่กับท่านนายกแน่นอนแน่นอนแต่ว่าทางการเมืองนะครับคำว่าแน่นอนบางทีอาจจะแน่นอนวันนี้แน่นอนวันนี้วันหน้าไม่รู้เช่นชาติไทยพัฒนาของท่านสุวัฒน์หนึ่งสสไปกินข้าวกับผู้กองนัดวันศุกร์อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ยังอยู่ไหมคุณสมัครนะครับต่อไปก็คือพรรคพี่ชัดโตปูนก็เมื่อวานวันศุกร์ก็ไปกินข้าวสองคนคือคุณกวินนาฏกับคุณนพดลอันนี้ก็ยังไม่รู้แต่ว่าพี่ชัดโตปูนยืนยันกับผมเมื่อตอนบ่ายนี้ยืนยันว่าจะอยู่ครบคือถ้าในนามพักเนี่ยอยู่แต่ส่วนตัว2คนไปกินข้าวกับผู้กองเนี่ย อันนี้ไม่รู้ก็แต่ว่าทางหัวหน้าพักก็ยังยืนยันเฟิร์มมาแบบนี้ก็ต้องนับรวมไปก่อนรวมไปก่อนต่อไปพักที่ยืนยันว่าอยู่กับรัฐบาลแต่ตะกี้ทางอินพีรวิทย์เนี่ยแต่ว่าทางเนชั่นก็จัดว่ารอประกาศให้ชัดเจนอีกทีให้ 50% พอก็อาจจะ 80% ก็ได้หรือจะล้านเปอร์เซ็นต์ยืนยันในวันนี้ครับผมก็มีไทยรักธรรมท่านพีรวิทย์ครับคุณคาทาเทพพักเพื่อชาติไทยแล้วก็ของคุณดำรงพิเดชพักรักผืนป่ากับพี่ยันยงทั้งหมดนี่4เสียงอันนี้ก็ถือว่ารอประกาศแต่ณวันนี้ที่คุยกับทั้งหมดทั้ง4เสียงนี่ก็ยังยืนยันอยู่กันนะอยู่กับรัฐบาลอยู่นะแต่ว่าทางการเมืองก็ต้องบอกว่ายังรอความชัดเจนส่วนอีกคนหนึ่งที่ชัดเจนแน่ๆก็คือประชาธิปไตยท่านสุรินทร์พิจารณ์อันนี้1เสียงที่ตะกี้พิธีกรบอกว่าเรียกผู้ก่อตั้งว่าหัวหน้ามันไม่ใช่นะเขาเรียกว่านายครับเรียกว่านายนะผมเรียกว่านายความหมายเดียวกันนายะเดียวกันคำว่าหัวหน้ากับนายนี่ต่างกันนะเสียงพรรคร่วมรัฐบาลกับเสียงฝ่ายค้านฝ่ายค้านมี208เสียงถ้ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันนะฮะซึ่งฝ่ายค้านคงจะยื่นวันที่22พฤษภาคมพอเปิดปั๊บยื่นทันทีแล้วถ้ามีการอภิปรายฝ่ายค้านต้องการ238เสียงในการคว่ำท่านนายกมีอยู่แล้ว208ต้องการอีก30เสียงเป็นอย่างน้อยถ้าเผื่องูเห่าด้วยก็ต้องเอาประมาณสัก35ถึง40เสียงจึงจะคว่ำท่านนายกได้ดังนั้น30เสียงฝ่ายค้านจะเอามาจากไหนเพราะฝ่ายค้านมี208ครับ30เสียงก็อาจจะมาจากพรรคที่เพิ่งแยกออกจากพลังประชารัฐ16เสียง16เสียงแล้วเอาจากไหนอีกก็พรรคเล็กครับพรรคเล็กมีทั้งหมด20กว่าเสียงถ้าดึงพรรคเล็กได้สัก14เสียงก็จะครบ30ดังนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่าการจะยกมือคว่ำท่านนายกไม่ต้องอาศัยมือสสสสก็มีอยู่แค่นี้ดังนั้นตอนนี้ก็บอกได้เลยว่าพรรคเล็กนี่เนื้อหอมมากครับคุณหมอฉายภาพให้เราเห็นถึงตัวเลขสมการในทางการเมืองว่ามันขาดเสียงอีกสักเท่าไหร่ครับผมถ้าเราอนุมานว่าเศรษฐกิจไทยจะโหวตสวนใช่ครับที่เหลือก็จะต้องมาอาศัยพรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยผมคิดว่าเหตุการณ์จริงจะเป็นยังไงท่านนายกจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะยุบสภาก่อน22พฤษภาหรือไม่ถ้าไม่ยุบแสดงว่าที่สำคัญนะครับพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์ต้องเคลียร์กันจบถ้าเคลียร์กันจบก็เข้าสู่โหมดอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ตะกี้บอกแล้วใช่ไหมฮะว่าโหวตตามพลเอกประวิตรผู้กองบอกใช่ไหมฮะตะกี้บอกแล้วฮะโหวตตามพลเอกประวิตรแสดงว่า
คุณหมอไม่คิดว่าเป็นการงัดข้อกันระหว่างพลเอกประยุทธ์กับผู้กองธรรมนัสผมไม่ทราบนะฮะตรงนี้ผมไม่ทราบเรื่องของผู้ใหญ่แต่ก็เราฟังจากข่าวเพราะคุณหมอใช้คำว่าพลเอกประยุทธ์ต้องเคลียร์กับพลเอกประวิตรใช่ครับหมายความว่ายังไงขยายความตรงนี้หน่อยสิครับคุณหมอขยายความก็เราทุกคนฟังจากข่าวแล้วฮะมันมีความสับสนกันออกมาเหมือนเหตุการณ์เนี้ยฮะก็มีข่าวว่าพลเอกประวิตรสั่งบอกว่ายกเลิกให้ยกเลิกวันที่17ที่จะไปกินข้าวกับนายกให้ไปกินข้าวกันที่บ้านป่าเลยต่อวันนี้เวลา 5:00 นแต่ในที่สุดก็มันเป็นข่าวลือออกมานะฮะพลเอกประวิตรก็ไม่ได้ยืนยันว่าท่านเป็นคนสั่งอย่างนี้จริงมันมีข่าวอย่างนี้อยู่บ่อยทางสื่อก็มีอยู่บ่อยๆนะครับจนเราเป็นผู้น้อยเนาะเราไม่รู้ว่าความจริงยังไงผมก็วิเคราะห์ตามเหตุการณ์ว่าถ้าพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์เหมือนกับภาพที่ออกมากินข้าวด้วยกันนะฮะกอดเอวอะไรกันอย่างนี้นะครับถ้าสามารถตกลงกันได้จริงก็จะเข้าสู่โหมดอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ถ้าไม่สามารถที่จะตกลงกันได้จริงๆมันเป็นคิลลิ่งโซนสำหรับนายกรัฐมนตรี